จงชิวเจียเทศกาลวันไหว้พระจันทร์เทศกาลนี้จะถูกจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน8ของทุกๆปีสำหรับตำนานที่เกี่ยวข้องกับวันไหว้พระจันทร์นั้นก็มีอยู่หลากหลายตำนานมากเลยค่ะจนบางทีคนจีนเองนี่ก็สับสนเหมือนกันซึ่งวันนี้หมาลี่ขอยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังทั้งหมด3ตำนานค่ะไปเริ่มต้นกันที่ตำนานแรกกันเลยเล่ากันว่าเมื่อครั้งโบราณกาลโลกของเรามีดวงอาทิตย์อยู่ถึง10ดวงนำมาซึ่งภัยพิบัติแก่โลกมนุษย์ทุกหย่อมหญ้าร้อนระอุเป็นแผ่นดินเพลิงน้ำก็เหือดแห้งต้นไม้ใบหญ้าแห้งกรอบผู้คนไม่มีที่อยู่อาศัยในครั้งนั้นได้ปรากฏวีรบุรุษผู้หนึ่งนามว่าโฮอี้เขาเป็นผู้ที่มีฝีมือในการยิงธนูได้แม่นยำอย่างอัศจรรย์เขายิงธนูขึ้นสู่ท้องฟ้าเพียงดอกเดียวก็ยิงถูกดวงอาทิตย์ถึง9ดวงทำให้เหลือดวงอาทิตย์อยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้นนี่ถือเป็นการขจัดทุกข์เข็ญให้กับบรรดาประชาราษฎร์ผู้คนจึงพากันยกย่องให้เขาเป็นกษัตริย์ทว่าเมื่อโฮอี้ขึ้นเป็นกษัตริย์ได้ไม่นานเขาก็ลุ่มหลงในสุราและนาลีฆ่าฟันผู้คนตามอำเภอใจเป็นว่าเล่นราษฎรต่างโกรธแค้นเขาเป็นอย่างมากโฮอี้เองก็รู้ตัวว่าคงจะอยู่เป็นสุขเช่นนี้ไปได้อีกไม่นานจึงเดินทางไปที่ภูเขาคุนหลุนเพื่อขอยาอายุวัฒนะจากเจ้าแม่หวังหมู่แต่ฉางเอ๋อภรรยาของเขากลัวว่าถ้าสามีของนางมีอายุยืนนานไม่มีวันตายเช่นนี้แล้วก็อาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ราษฎรเป็นแน่คิดได้ดังนั้นนางจึงตัดสินใจขโมยยาอายุวัฒนะนั้นมากินเสียเองเมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายของฉางเอ๋อก็เบาหวิวและลอยขึ้นไปสู่ดวงจันทร์นับแต่นั้นมาบนดวงจันทร์ก็ปรากฏเทพธิดาที่เชื่อกันว่าเป็นฉางเอ๋อนี่เองมาเข้าสู่ตำนานเรื่องถัดมากันเลยค่ะเรื่องที่2จะมีความเกี่ยวเนื่องกับทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาบ้างพิธีเส้นไหว้ขอพรจากพระจันทร์นั้นตามบันทึกโบราณโจหลีได้ระบุไว้ว่าที่มาของพิธีในเทศกาลนี้มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับความฝันของกษัตริย์องค์หนึ่งในราชวงศ์ถังเรื่องเล่ามีอยู่ว่าในกลางดึกของคืนเดือนเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8กษัตริย์ถังเมียงหวางบรรทมหลับไปแล้วทรงสุบินว่าพระองค์ลอยขึ้นไปเที่ยวชมพระราชวังบนดวงจันทร์และได้พบเทพธิดาบนดวงจันทร์กำลังร่ายรำอยู่อย่างงดงามในฝันนั้นพระองค์ทรงเพลิดเพลินและเกษมสำราญเป็นอย่างยิ่งกระทั่งเมื่อตื่นจากพระบรรทมและทรงโปรดให้ฝันนั้นเป็นความจริงจึงมีรับสั่งให้นางสนมแต่งตัวและร่ายรำเรียนแบบเทพธิดาในฝันตั้งแต่นั้นมาทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน8พระองค์ก็รับสั่งให้จัดเครื่องเส้นไหว้พระจันทร์และทอดพระเนตรความงามของพระจันทร์ไปพร้อมกับการชมการร่ายรำของนางสนมประเพณีปฏิบัติเช่นนี้ภายหลังได้แพร่หลายไปทั่วประเทศและเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญเทียบเท่ากับเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลวันไหว้ขนมบะจ่างนอกจากนี้แล้วยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์เช่นกันนั่นคือขณะที่ชาวฮั่นถูกปกครองอย่างกดขี่จากชาวมองโกได้มีการก่อการกบฏของชาวฮั่นขึ้นโดยการแอบส่งจดหมายลับบอกต่อๆกันไว้ในไส้ขนมไหว้พระจันทร์ในสารลับนั้นมีเนื้อหาว่าคืนนี้เมื่อเวลายาม3ให้ทุกบ้านจัดการสังหารทหารมองโกที่ประจำอยู่แต่ละบ้านให้หมดนี่จึงเป็นอีกหนึ่งตำนานของวันไหว้พระจันทร์เสียก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เกี่ยวกับประโยคที่ใช้อวยพรในเทศกาลต่างๆเป็นภาษาจีนและการถอดกลอนจีนแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูที่วิดีโอที่จะขึ้นให้ท้ายคลิปได้เลยนะคะ